อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดยาววันแม่นี้เป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจทีเดียวค่ะมีสามีภรรยาไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลปรากฏว่าช่วงตกดึกลูกทารกน้อยรายนี้หายตัวไปที่สุดแล้วก็ต้องแจ้งตำรวจให้ออกตามหาเหตุการณ์นี้สามีเข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.บางเลนเพื่อให้ติดตามหาลูกของตนเองหลังจากที่พาภรรยามาคลอดลูกที่โรงพยาบาลบางเลนจังหวัดนครปฐมได้เพียงแค่2วันปรากฏว่าลูกของตนนั้นหายไปจากห้องพักฟื้นขณะนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุสอบปากคำพยาบาลรวมทั้งพ่อแม่ของเด็กพร้อมกับตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในโรงพยาบาลจากการสอบสวนนางสาวยุพรัตน์เทศนามแม่เด็กบอกว่าช่วงเวลา 3:30 ของวันที่13สิงหาคมตนเองเนี่ยตื่นขึ้นมาหันไปข้างๆก็ไม่เห็นลูกแล้วจึงเดินไปถามพยาบาลที่เข้าเวรอยู่ว่าได้นำเด็กไปให้นมหรือไม่ซึ่งพยาบาลก็แจ้งบอกว่าไม่ได้เอาตัวเด็กไปหลังจากนั้นก็เลยให้สามีไปแจ้งความจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบพิรุธค่ะมีภาพนี้ไปเปิดดูกล้องวงจรปิดก็คือมีภาพชายคนนี้แหละค่ะ1คนเดินเข้ามาในห้องพักฟื้นช่วงเวลานั้นพอดีจึงเก็บเป็นภาพไว้เป็นหลักฐานและตามตัวผู้ต้องสงสัยในภาพมาให้ปากคำเพื่อสอบสวนขยายผลหาสาเหตุการหายของเด็กทารกเพศชายต่อไปซึ่งล่าสุดตำรวจสภ.บางเลนสามารถติดตามตัวชายผู้ก่อเหตุพร้อมกับเด็กทารกที่ถูกลักตัวไปได้นำมาส่งคืนสองสามีภรรยาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าอาการของน้องไม่สู้ดีนักน่าเป็นห่วงมากเพราะว่าน้องเนี่ยมีอาการติดเชื้อรุนแรงต้องเร่งให้การรักษาก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลนครปฐมต่อไปขณะที่ผู้ก่อเหตุนะครับเป็นชายอายุ42ปีครับเบื้องต้นให้การว่าตัวเองเนี่ยคิดว่าทารกเป็นลูกของตนก็เลยจะมารับลูกกลับบ้านไปเลี้ยงดูแต่ตอนนี้ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะครับเพราะเกรงว่าจะเป็นกลุ่มค้ามนุษย์มากกว่าอาจจะตั้งใจขโมยเด็กเอาไปขายเพราะพบว่าชายคนนี้เนี่ยไปพัวพันกับยาเสพติดเสพยาด้วยหลังจากนี้ตำรวจจะสอบสวนเพิ่มเติมนะครับก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้น้องปลอดภัยโดยเร็วนะครับ